ตาสองเราสวัสดีครับเพื่อนๆผมกุ๊ดอลาซองครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงฉลองรวมพลคนสองล้อครับซึ่งในกิจกรรมมีอะไรบ้างไปพบกันเลยครับกับรวมพลคนสองล้อโดยพี่โรจน์สวัสดีครับจะนำทีมไปครับผมโรจน์คุณนางงัวนะก็วันนี้วันอีกวันหนึ่งนะครับได้มีโอกาสร่วมงานปาร์ตี้ของมันกับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเป็นงานบิ๊กไบค์คลาสสิกร่วมกับคาร์บอยนะครับก็มีประจำอยู่ทุกปีนะครับเป็นก็เรียกว่าทีมเย้าทีมเยือนสวัสดีครับผมบังวีนะครับคืนนี้มีงานบิ๊กไบค์ร่วมกับคาร์บอยสตูลนะครับความสนุกเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมนะครับคืนนี้นะครับผมชื่อพี่ภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในงานกันแต่ยังไม่รู้ว่าในงานมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่โน่นครับผมสุรพลหัววิทยาการคาร์บอยสตูลคืนนี้มีงานปาร์ตี้นะครับบิ๊กไบค์คาร์บอยสตูลยินดีต้อนรับเกี่ยวกับคาร์บอยสตูลจะไปงานบิ๊กไบค์คาร์บอยที่เขาจีนไปรวมกันที่นั่นไปมั่วสุมกันนั่นเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราได้เข้าไปได้เที่ยวในงานที่รวมพลคนรักรถกันนะครับซึ่งเป็นการรวมพลคนรักรถครั้งที่1 นะครับของจังหวัดสตูลซึ่งอยู่ภายในเขตของสนามบินเพื่อนของจังหวัดสตูลนี่เองนะครับภายในงานก็จะมีการมาเล่นนะครับโดยเฉพาะการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็มีรถบิ๊กไบค์รถใหญ่ๆมากมายนะครับที่เข้ามาซึ่งก็ที่ก็มีทั้งสาวเสิร์ฟนะครับซึ่งมาจากบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทเบียร์ครับแล้วก็มีพี่ๆที่ขึ้นไปเล่นดนตรีหลายวงด้วยกันครับตอนนี้ทางคาร์บอยเราก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วครับก็มีการต้อนรับกันเป็นอย่างดีครับซึ่งบางบ้านก็มีการต้อนรับแล้วก็ภายในงานนะครับก่อนจะเข้าในงานก็จะมีการเซ็นชื่อก่อนครับซึ่งจะรับบัตรกันนะครับเข้าไปภายในงานกันนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหลายๆหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับชาวสองล้อเจอคาร์บอยพันธมิตรเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกเชื่อมพันธมิตรทีมเย้ากับทีมเยือนนะครับทีมเย้ากับทีมเยือนครับครับครับนี่ครับในภายในงานนะครับก็จะมีการเล่นฟรีสดกันนะครับซึ่งมาจากหลายสารทิศเลยครับที่จังหวัดตรังก็มานะครับคาร์บอยจังหวัดตรังซึ่งบรรยากาศเช่นนี้นะครับหาดูยากมากมากนะครับนานๆครั้งเราก็จะมีการเลี้ยงฉลองกันสักทีนะครับระหว่างบิ๊กไบค์กับทางคาร์บอยนะครับก็จะมีการจัดตลอดเวลาอาหารกับแกล้มเตรียมมาให้พร้อมครับพร้อมรับคำสั่งนี่ก็เป็นปลาปิ้งครับซึ่งผมเองก็ได้กินปอผัดไปด้วยนะครับตรงนี้นี่คือบรรยากาศภายในนะครับซึ่งสำหรับพนักงานก็จะมีพวกรถบิ๊กไบค์ต่างๆนะครับที่มาจอดโชว์ให้เราได้เยือนชมกันนะครับของจังหวัดสตูลเราซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ตกเองก็จะเป็นพันธมิตรคนหนึ่งครับที่พารถมานะครับนี่ครับทุกคนก็ต่างชื่นมื่นกันทั้งนั้นครับคิดว่าในปีต่อไปก็จะมีการจัดอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับหลังจากนี้ไปเราก็คงจะเดินทางกลับนะครับงานครั้งนี้ก็มาบิ๊กไบค์รวมกับพวกของกลุ่มของคาร์บอยนะครับก็มีความสนุกมากนะครับเมื่อกี้คิดว่างานครั้งนี้มีการจัดแล้วยังไงนะครับมีความรู้สึกดียินดีครับมีความรู้สึกได้พบปะพี่น้องทุกสายพันธุ์ของคาร์บอยเอฟซีระหว่างบิ๊กไบค์กับสิ่งต่างๆก็จะรู้สึกภูมิใจก็จะมีรอบหน้ารอบต่อไปนะครับคาร์บอยแล้วก็บิ๊กไบค์ก็มาเจอกันครั้งนี้นะครับครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันที่6 มีนา 6 มีนา